ธรรมสวัสดีค่ะเย็นนี้คุณแม่ถูกบังคับให้นั่งคุยนะคะถือเป็นการนั่งคุยที่สบายๆมองไปไกลๆก็ยังเห็นคณะแม่ชีของเรายังปลูกต้นไม้ทำงานตามที่ตั้งใจไว้ว่าทาราฟาร์มจะเกิดขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของพวกเรานะคะก็ต้องขอบคุณทุกการมาเยี่ยมเยียนวันนี้ขอบคุณอากงสกลกับอาม่าปราณีนะคะที่กรุณามาเยี่ยมเห็นตอนคุณแม่เป็นลมพอดีเลยวันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะช่วงรายการที่เป็นช่วงสุดท้ายของรายการอาหารที่จริงวันนี้อาหารก็อร่อยอร่อยมากนะคะหลายคนก็ได้ชิมแล้วคุณแม่หายไปตอนปลายก็ไม่ต้องสงสัยเพียงแต่ว่าต้องหยุดแล้วดูลมดูลมหายใจของตัวเองตามดูเห็นร่างกายมันเป็นอย่างไรตามสภาพของการขับลมของคนแก่เนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องไม่อั้นลมแล้วก็มีความรู้นะคะในการที่จะเอาลมมันออกจากกระเพาะของเราทางแบบเลอออกมาหรือว่าผายออกไปข้างล่างซึ่งคุณแม่เองก็สังเกตอยู่แล้วก็รู้ว่าหลายคนเป็นห่วงก็ขอบพระคุณมากเพราะว่ามีคนเห็นตอนเป็นลมหลายคนก็กำลังเตรียมดูอยู่ว่าวันนี้คุณแม่จะออกมาทำรายการไหมก็ออกมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะก็อยู่กับลมอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะที่มีกายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายเวลาที่เราหายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายเราก็จะพบว่ากายลมเราก็จะเบาเมื่อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจมันจะสงบคำว่าสงบเนี่ยคือสงบจากทุกอย่างในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องปรับตัวต้องทำให้หัวใจมันเต้นเป็นปกติอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราจะเห็นว่าพอธาตุลมมันเคลื่อนเร็วๆในร่างกายของเราใจมันก็จะสั่นบางทีเราจะรู้สึกหน้ามืดเราก็ต้องนั่งลงต่ำเอาหัวลงต่ำดึงความร้อนออกจากศีรษะนะคะแล้วก็ขยับอย่าให้ลมมันอั้นต้องผายทุกอย่างออกให้มันผ่อนคลายอันนี้ก็สอนให้เห็นเลยว่าลมเนี่ยพอมันอั้นแล้วมันก็จะตึงตัวมันก็จะไปอยู่ที่กล้ามเนื้อเราทีนี้ถ้าเผื่อเราอ่อนโยนแล้วกลับมาดูลมหายใจในท่านอนเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่าสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนก็คือท่านอนนี่แหละนอนทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะที่เราอาจจะต้องพริ้มตาลงให้สบายเล่นเกมลมหายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายบางทีเรามีงานเยอะเราก็ไม่อยากนอนแต่พอถึงเวลาแล้วมันทำไม่ได้มันต้องนอนมันก็ต้องนอนก็นอนเล่นเกมลมหายใจไปวันนี้ใครมีคำถามนะคะจะถามก็ได้วันนี้คุณแม่จะนั่งตอบก็ได้ยินเสียงแม่ชีกำลังปลูกต้นไม้กันอยู่ก็ทำงานเพราะตอนนี้ก็หลายคนคงเปิดดูหน้าคุณแม่อยู่โดยเฉพาะสังฆะทุกคนคงตกใจไอ้พวกไปเอาไม้ไผ่ก็รีบกลับมาใหญ่เลยก็สรุปคือเป็นลมก็ดูลมยืนดูลมหายใจค่ะวันนี้หมอนุ้ยก็มาดูแลคุณแม่เลยต้องขอบคุณพี่เสือดำด้วยเมื่อกี้ก็โทรมาเยี่ยมบอกแล้วเห็นไหมคะว่าอย่าทำงานมากเกินไปค่ะก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้ก็เดี๋ยวสังเกตกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครรู้สึกว่าเราอยากจะจิบน้ำก็ลองภาวนากับการจิบน้ำหนึ่งลมหายใจเข้าอ่อนโยนขณะที่กลืนน้ำเนี่ยค่ะเราก็กลับไปที่การใช้ลมหายใจที่ผ่อนคลายออกมาก็จะชัดเจนนี่ก็เป็นการเยียวยาเป็นการรักษากายใจของเราวันนี้มีคำถามไหมคะมีคนดูไหมคะมีค่ะ200ค่ะคำถามไม่มีค่ะแต่ทุกคนบอกว่าแปลกใจที่ว่าช่วงรายการอาหารของคุณแม่คุณแม่หายไปคิดไว้แล้วอะไรอย่างนี้คือมีคำถามว่าคือไปไหนคือเป็นอะไรแล้วก็บอกเป็นลมคุณแม่บอกเป็นลมไม่ต้องห้าละเป็นได้แก่แล้วขนาดนี้นะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่เองเหนื่อยเกินไปแล้วก็
พักน้อยมันวันนี้ก็จะเป็นวันที่ได้พักตลอดบ่ายเลยแล้วเดี๋ยวก็จะพักตอนลมหายใจกับท่านอนบังคับกันนิดหน่อยร่างกายมันก็จะดีขึ้นกอบกับว่าวันนี้ฝนหายทิ้งช่วงไปคือมันก็เริ่มกลับมาจากไอ้ที่มันแฉะอยู่นะคะมันไม่ได้ต้องกังวลกับเรื่องการรดน้ำต้นไม้ก็วางใจได้บางทีเราก็ต้องวางใจงานวางใจคนใกล้ตัวปิดรายการได้ดีอ่ะใช่ไหมไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูปิดรายการได้ดีไหมก็ตอนนี้เราก็กำลังคิดว่าเมนูอาหารของเราเอาสักวันละอย่างทำให้มันแบบประณีตแล้วก็มีเป็นรูปแบบที่เราจะเปิดอู่ข้าวอู่น้ำเราไม่ได้เปิดร้านอาหารเราเปิดอู่ข้าวอู่น้ำอู่ที่พวกเราปลูกนะคะแล้วก็ปรุงแล้วก็แปลงมันให้ออกมาสวยงามแล้วก็แบ่งปันมันจึงเป็นอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราก็อาจจะเขียนไว้ตรงหน้าเมนูหน่อยว่าเราจะไม่ถามว่าคุณกินอะไรแต่มีคำถามทิ้งว่ากินอาหารมื้อนี้แล้วจะทำอะไรให้ใครได้บ้างเรามาปลูกมาปรุงมาแปลงแล้วก็มาแบ่งปันอันนี้ก็ที่ไม่คุณแม่เป็นลมนะหูได้ยินนะไม่ชีตายบอกว่าเราจะเปิดฟาร์มการวันที่12คือฟาร์มของแม่ในวันที่12ทาราฟาร์มแล้วก็ร้านอาหารก็วันที่14ก็จะเริ่มมีคนเข้ามาอย่างน้อยก็ชิมนะคะมาชิมสิ่งที่เรากำลังปลูกปรุงแปลงและแบ่งปันกันค่ะหลายคนไม่รู้หรอกว่าคุณแม่เป็นอะไรเพราะว่ามันหายไปได้แล้วก็มีคนทำงานต่อได้ดีนะคะก็พอดีวันนี้มีป้าตุ๋มอยู่มีพี่หมอน้อยอยู่ก็ถูกบังคับให้นอนมีใครบังคับท่านไม่ฉีดสันสนีให้นอนได้เก่งจริงๆวันนี้รู้สึกเดี๋ยวไปตรวจกระเพาะอีกเล็กน้อยค่ะก็จะได้รู้ว่ามันไม่เป็นอะไรตรวจเพื่อให้รู้ว่ามันไม่เป็นอะไรค่ะมันอาจจะอยู่ในขั้นปรับตัวค่ะป้าติ่งเข้ามาแล้วนะคะบอกว่าคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะแล้วก็มีอะไรก็บอกฝากคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยคุณแม่อย่าต้องการยาหอมต้องการยาหอมบ่อยๆนะต้องทานยาหอมบ่อยๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พวกเธอแค่นี้ฉันก็หอมแล้วหอมฟุ้งจรุงแล้วก็พี่ติ่งจะมาวันอาทิตย์ใช่ไหมเดี๋ยววันที่9ถ้าพี่ติ่งอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปไหนเราไปยกสถูปะกันวันที่9เรายกสถูปะกันที่เสถียร1แล้วก็วันที่8เนี่ยจะเป็นวันที่เราจะบวชพุทธสาวิกาตอนนี้มีผู้ที่เตรียมตัวบวชที่เข้ามาในเสถียร1เนี่ยประมาณสักสี่กี่คนแล้วล่ะคะนันทวันเสถียร1 20ได้มั้ยบวชใช่มั้ยคะประมาณนั้นล่ะค่ะ21คนเริ่มเข้ามาแล้วเห็นไหมเนี่ยมันต้องเกี่ยวกับตัวเลขประมาณเนี้ย21ค่ะก็นั่งชิวๆเลยหลายคนก็พอบวชวันที่8วันที่9ยกสถูปะเราก็จะเข้ามาที่นี่เพื่อเตรียมงานของเราในการเปิดทาราฟาร์มค่ะก็คิดถึงทองก้อนอยู่นะคะตอนนี้ก็คงต้องกลับมาเพราะว่าเราก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับทั้งเรื่องระบบน้ำแล้วก็วันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนสบายใจนะคะว่าคณะแม่ชีที่เก่งขึ้นเนี่ยทุกคนพอทุกคนรู้คุณแม่เป็นลมนี่ทุกคนเหมือนเอาหัวมาสุมกันเลยมันจะช่วยอะไรคุณแม่ได้นะคุณแม่ยังงงก็ให้กำลังใจคุณยายมาใหญ่เลยแล้วก็เป็นห่วงนู่นนี่นั่นมาค่ะต้องไปอ่านคอมเมนต์ก็ไม่เคยไม่เคยเป็นลมอ่ะเป็นขณะนั้นเลยค่ะจัดๆอยู่เนี่ยหน้ามันมืดแล้วก็มันรู้สึกไปที่แผลที่เป็นอยู่คุณยายก็นั่งเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำเพราะว่ามันขาดน้ำเขาบอกว่าเป็นลมเหงื่อออกนี่ดีกว่าเป็นลมที่เหงื่อไม่ออกคุณยายเป็นลมที่เหงื่อออกมันก็เลยโฟไปแล้วพอดีเรามีป้าตุ๋มกับหมอนุ้ยอยู่ตรงนั้นทุกคนก็ช่วยก็ไม่ได้เป็นลมแบบล้มฟุบอะไรเงี้ยรู้เลยค่ะว่าจะเจียนแล้วก็ต้องนั่งแต่ว่าการฝึกให้รู้จักลมหายใจเนี่ยมันช่วยได้เยอะคุณยายก็ได้เห็นถึงการเคลื่อนของลมในร่างกายนะคะที่มันจะเลอออกมาแล้วมันจะเคลื่อนลงไปผายลมข้างล่างคือถ้าเราไม่อั้นแล้วเราปลดประคดเอวออกเรากลับไปอยู่ในท่าที่รีแลกซ์ที่สุดแล้วอย่าฝืนอย่าพยายามอวดเก่งก็จะเห็นการเต้นของหัวใจเนี่ยมันแรงมันเป็นการทำหน้าที่
ของร่างกายนี่ก็เป็นการฝึกว่าเราจะเอาจิตไว้ที่ไหนล่ะเราก็เอาจิตไว้ที่ลมหายใจนี่แหละก็อ่อนโยนและผ่อนคลายทำให้มันแบบเหงื่อมันก็ออกมาค่ะแล้วก็มีนัดตอนบ่ายโมงก็พอดีมาเห็นตอนที่แบบทุกอย่างมันเริ่มดีแล้วก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็มีครอบครัวหลานๆนะคะคุณน้องมาใส่บาตรแล้วก็เอาครอบครัวเอาหลานๆมันก็น่ารักนะเด็กๆอ่ะครอบครัวอามาปานีนะคะก็มาดูว่าคุณยายทำอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ามันทำงานเยอะอ่ะก็ดูตอนแรกมันก็ดูเหมือนไม่เป็นอะไรแต่ตอนหลังรู้สึกมันอาจจะโหลดไปแล้วก็เบรกนิดหนึ่งแล้วก็เด็กเข้ามาทำเอาท์พุตสำหรับการเดินป่าเราก็เห็นว่าเออถ้าเราแข็งแรงเราเป็นคนแก่ที่แข็งแรงเด็กๆก็บอกชอบมาที่นี่เอ๊ะไตกลับไปแล้วหรอยายก็รอนะไตวันเกิด2ขวบนะมาหาคุณยายเด็กเมื่อวานนี้ตอนช่วงที่เราทำเมนูอาหารอร่อยไตก็จะติดคุณยายนะเหมือนหมูปล่อยอ่ะหมูปล่อยก็โตแล้วไตก็2ขวบแล้ววันนี้หลานๆมาก็8ขวบ9ขวบ10ขวบพวกนี้ก็จะเป็น ISP เราก็ทำทุกอย่างไว้เพื่อให้เด็กๆรู้ว่าชีวิตมันยังสนุกสนานแต่ว่าอย่ามากเกินไปอะไรที่มากเกินไปก็จะล้าได้นะคะวันนี้จึงถูกบังคับให้พักแล้วก็บังคับให้นั่งถูกบังคับอยู่ค่ะแต่ไม่บังคับลมหายใจค่ะไม่มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวจะกลับไปนอนไม่มีอะไรค่ะจริงเหรอโอ้ดีแต่ว่าห่วงสุขภาพคุณแม่ค่ะก็อยากคุณแม่พักผ่อนเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้เห็นตากฝนอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ตอนแรกก็คิดว่ามันชิ่วๆจะเป็นหวัดก็อันนี้สู้ได้นะคะคุณยายก็รู้จักวิธีการคือเมื่อกลางวันนี้มันรู้สึกเหมือนกับว่าเราอาจจะท้องว่างไปและอาหารก็อร่อยสักขนาดนั้นอ่ะจริงไหมตอนนี้เจอร้านขนมปังฝรั่งเศสแถวๆระยองได้แล้วนะคะเดี๋ยวกำลังจะอ๋อพรุ่งนี้เมนูจะเป็นขนมปังหน้าหมูทำอาจารย์เนียนๆอร่อยๆสดๆก็เป็นเมนูที่จะเตรียมไว้สำหรับอู่ข้าวอู่น้ำแต่ของเราอาจจะเป็นขนมปังหน้าเห็ดเวลาที่อู่ข้าวอู่น้ำมานะคะแต่ถ้ามีการต้องให้สะใจดีกินก็เดี๋ยวก็ลองดูว่าจะปรับเป็นหน้าอะไรได้บ้างค่ะอ้าวมานี่ดูสิคะใครดูข้างหลังมีอะไรให้ตอบไหมคะอ๋อไม่มีเลยเอาไปเล่าให้ฟังหน่อยสิหนูเล็กเขาทำอะไรนะคะเขาเรียกอะไรนะข้าวหลามเจ้าค่ะแล้วข้าวหลามใส่ข้าวเหนียวหรือกินข้าวหลามกับข้าวเหนียวข้าวหลามข้าวเหนียวใส่ไปในกระบอกไม้ไผ่ค่ะอ๋อแล้วก็กินกับทุเรียนเผาค่ะใส่ทุเรียนเขาไปเอาไม้ไผ่เป็นลมก่อนเลยไม่ได้กินค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเล็กมาทำการเผาข้าวหลามในรายการของเราเพื่อให้เรามีข้าวหลามทุเรียนเอาทุเรียนใส่ไปในข้าวหลามด้วยนะโอ้โหเก๋เชียวเขาเรียกว่าทุเรียนอะไรนะทุเรียนป่าละอูเนี่ยเดี๋ยวหายคราวนี้จะเริ่มเที่ยวแล้วล่ะเนี่ยค่ะไม่มีจริงๆเหรออนุญาตให้ไปนอนเหรอพี่ติงคะคิดถึงสุขภาพแข็งแรงขอคุณแม่พักผ่อนเยอะๆนะคะพักอย่างเดียวเลยค่ะก็ต้องพักไม่พักไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ทำงานดูสิสวยไหมเนี่ยสวยมุมนี้เป็นมุมที่คุณแม่พาเดินบ้านนิดหน่อยนิดนึงนะฮะจะได้เห็นว่าแข็งแรงค่ะพักผ่อนเถอะเจ้าค่ะคุณแม่อะไรก็เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยนะคะในพรรษาเนี้ยก็ตั้งใจเพื่อที่จะแข็งแรงที่สุดใจที่มันพร้อมเป็นนักสู้เนี่ยมันจะมีปัจจุบันขณะนี่ขนาดคุณแม่ลุกปัตตุมาเลยอะแม่พยาบาลประจำตัวพอลุกแล้วมาเลยนะคะก็รีบกลับมานั่งก่อนพอลุกผมพยาบาลชาร์จเลยค่ะขอยืนดูนิดนึงโอ้ฮัลโหลบรรดาทางนู้นเห็นคุณยายหรือเปล่านั่นแหละนะโบกมือมาสิเนี่ยท
ทุกคนกลับกันมาเลยเขาเรียกว่าสุมหัวกันทันทีทันใดนะคะก็ตรงนั้นล่ะค่ะจะเป็นบริเวณทาราฟาร์มที่คุณแม่น่าอยู่กันหลายคนเลยนะน่ะปลูกได้ยินเสียงไหมจ้ะก็ความรักค่ะทุกคนก็แอบดูคุณแม่อยู่นะคะแอบดูอยู่แล้วก็ยังทำงานเป็นปกติทำงานไปถ้าจะช่วยให้พักเยอะๆต้องเก่งๆนะคะก็วันนี้ก็ยังดีใจว่าเขาปิดรายการกันได้ฮะเห็นไหมมาบอกมือมากันก็จะได้รวบคุณอ๋อแหมนะทุกคนนี่ดูเห็นการเคลื่อนไหวไหมคะแหมทุกคนมองโบกมืออ่ะโบกมือมาลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานอ่ะกดไลค์ให้หน่อยค่ะคณะไม่ใช่ ในเธอเข้าคิวกันมาเลยนะเนี่ย กำลังจะบอกว่านี่เธอเราไม่ได้ทำแคทวงเคลียร์นะคะตอนนี้คุณแม่นะคะวงอนาปานสติค่ะเป็นอะไรที่ให้กำลังใจหายแล้วหายแล้วโอเคจ้ะกดไลค์กดไลค์ฮะใช่อ๋อมันไม่เห็นใช่ไหมได้ยินเสียงไหมคะอย่างนี้เขาเรียกว่า help me please บอกเด็กยังก็ออกเสือกับเด็กๆทำงานไปรูปขับใจจ้ะก็พยาบาลประกบแล้วค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะจบเด็กๆน่ารักดีก็อบอุ่นค่ะครอบครัวอบอุ่นก็รักกันแล้วก็ไม่ชีน้องก็โทรกลับมาจากที่เขาไปเอาไอ้ข้าวหลามข้าวเหนียวทุเรียนในข้าวหลามอะโทรมาในครัวบอกคุณแม่เป็นลมพวกนั้นบอกกลับดีกว่าเมื่อไรกลับกันมาหมดที่จริงแล้วคุณแม่ว่าคนเราเนี่ยมันมีอะไรสะดุดบ้างก็ดีมันจะได้เตือนตัวเองสะดุดแบบเหมือนกับไม่เคยเป็นอ่ะคุณแม่ไม่เคยเป็นอ่ะไอ้อย่างที่เป็นเมื่อคืนวันเนี่ยคุณแม่จะไม่เคยทิ้งงานแล้วคุณแม่กำลังตั้งใจว่าเอ๊ะคุณแม่จะควบคุมลมหายใจแล้วออกมาทำเป็นปกติตอนทำงานดีหรือคุณแม่ต้องยอมรับความเป็นจริงมันควบคุมไม่ได้ค่ะมันเหมือนธาตุลมมันจะระเบิดนะคะแล้วก็การหายใจที่มันเต้นรัวขึ้นคุณแม่รู้ว่าถ้าคุณแม่ยืนอยู่ไม่นอนลงไปเนี่ยมีสิทธิ์ล้มก็เลยบังคับตัวเองให้นั่งก่อนแล้วก็ดื่มน้ำเพราะเหงื่อมันออกเขาเรียกเหงื่อแตกแล้วก็เขาก็เอาเตียงมาเพื่อให้นอนหัวต่ำลงเอาผ้าเย็นดึงความร้อนนะคะออกแล้วก็จากนั้นก็เกิดการคลายลมก็ดีขึ้นก็เป็นเรื่องของคนที่ทำงานเยอะเท่านั้นเองทีนี้เรากลับมาที่ลมหายใจมันช่วยอะไรเราตอนที่ร่างกายมันวีคนะคะคือคุณแม่จำได้ว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยเคยเดินไปแล้วเป็นลมและตอนนั้นเนี่ยท่านจ้อยท่านสิงห์ทองแล้วก็มีพระอุปถากอีกรูปหนึ่งที่เป็นหมอเห็นท่านอาจารย์หยุดนิ่งคือเดินอยู่แล้วท่านก็นิ่งเวลาท่านไปก็จะมีพระที่แบบดูแลอุปถากก็พระอุปถากก็ถามว่าหลวงท่านอาจารย์ก็เรียกท่านอาจารย์นะคะเราไม่เรียกหลวงพ่อนะคะท่านอาจารย์หยุดทำไมท่านก็บอกดูลมวันนี้จริงจังชื่อว่าดูลมคือดูลมเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็นอนดูลมพักดูลมเห็นลมมันเคลื่อนวันนี้ก็ไม่ได้ทานอะไรละเพราะว่าลมมันเคลื่อนก็ให้มันเห็นเลยเบาๆไปเลยเหมือนเราดีท็อกไปเลยก็เซฟพลังงานไว้นะคะก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นได้เวลาคนที่แบบอาจจะทำงานมากเกินไปแล้วเราก็มีความตั้งใจมุ่งความสำเร็จนะคะไอ้ความตั้งใจเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักมันจะเป็นตัวผลักเราให้เราอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงแต่ไอ้อีกนิดนึงเนี่ยที่มันเป็นน้ำที่ล้นแล้วมันอีกนิดนึงหยดเดียวปึ้งแล้วมันก็จะล้นลงมานะคะมันจะเป็นหยดที่สำคัญมากเช่นเวลาที่เราอยู่กับความอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเนี่ยคุณแม่ว่าเราทบทวนได้นะคะเรื่องที่หนึ่งสำหรับคุณแม่นะคะคุณแม่จะเล่าให้ฟังของคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่าคุณแม่มีทีมเวิร์กตอนนี้มีมากกว่า40คนนะที่อยู่ในพรรษานี้กับคุณแม่ที่เป็นนักบวชที่ทุ่มเทกับคุณแม่อย่างเต็มที่นะคะ
คุณแม่ก็คิดว่าการบริหารจัดการกำลังหรือความสามารถของคนที่เป็นนักบวชด้วยกันเนี่ยกับกอบกับกลุ่มสะใจดีแล้วก็กลุ่มของทีมพุทธะที่อยู่กับเราเนี่ยถ้าวางแผนการบริหารจัดการที่ดีสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยสำเร็จได้และสำเร็จได้ด้วยดีเพราะมันเป็นการสร้างทีมมันเป็นการสร้างทีมแต่การสร้างทีมที่ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นการทำให้คนเห็นเป้าแล้วก็พยายามที่จะใช้ศักยภาพของเราในความหลากหลายเนี่ยเป็นเหมือนน้ำกับน้ำนมที่เข้ากันด้วยดีไม่ใช่เป็นน้ำกับน้ำมันเมื่อเราเข้ากันด้วยดีเนี่ยเราจะมีพลังในการที่จะชวนกันใช้พลังงานของเราที่ในความสามารถที่มันหลากหลายเนี่ยมาเป็นหนึ่งเดียวกันคุณแม่ให้เวลาอีก2เดือนสำหรับในพรรษานี้เราผ่าน1เดือนไปได้เนี่ยคุณแม่มั่นใจในสตรีที่มีสติที่จะทำงานด้วยกันคือ1ละราคะไม่เพลินในกามราคะไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะไม่เผลอเพลินเราจะละเราจะบรรเทาความคิดร้ายคือคนคิดร้ายเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการเบียดเบียนเพราะเมื่อเราบรรเทาปฏิฆะคือความรำคาญใจไม่เป็นดั่งใจไม่คิดร้ายมันก็ไม่เบียดเบียนเห็นไหมคะถ้าเราทำสามอย่างนี้ให้เกิดขึ้นออกจากการเพลินในกามราคะคิดร้ายเบียดเบียนออกคือออกมาคือวิเวกออกมาวิเวกก็คือสงัดจากกามราคะพยาบาทเบียดเบียนแล้วก็เจริญสติให้มากทีมเวิร์กจะแข็งแรงจะมีพลังเหมือนน้ำกับน้ำมันมีความสามัคคีทำอะไรก็ยากมาอย่างเมื่อกี้นะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณแม่จะโบกมือไปแต่คุณแม่รู้ว่าเขากังวลใจทุกคนมีความกังวลใจจะพูดแล้วยิ่งคุณแม่หายตัวไปเลยทุกคนก็จะชะเง้อแม้กระทั่งหมอนุ้ยเองกลับไปที่บ้านแล้วยังกลับมาถามว่าทำไมคุณแม่นอนนานแต่ว่าพยาบาลเฝ้าอยู่พอพลิกตัวทุกคนก็รู้ว่าคุณแม่กลับมาอยู่ในโหมดปกติเพียงแต่ช้าลงสักนิดนึงคืออย่าฝืนอย่าผลักดันใครป่วยเนี่ยลองฝึกค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็วันศุกร์เราก็ไปเช็คมันก็โอเคเราก็มีขั้นตอนเราไม่ประมาทเรื่องต่อไปก็คือแบ่งงานตัวเราต้องไม่ประมาทเราทำงานน้อยลงเราแบ่งงานเราเห็นอัศวินของเรามากมายอัศวินที่กำลังเข้ามาเพื่อทำความสำเร็จไปด้วยกันแล้วสร้างทีมตอนที่คุณแม่จะขึ้นมาพักสมชายเขาบอกคุณแม่ไหวไหมบอกไหวไม่ต้องกังวลเลยไปทำการเอาดินเข้าเราพยายามทำให้ไอโซวอลเนี่ยเปิดใช้ให้ได้วันที่12วันแม่หลังหนึ่งก็ยังดีพี่ติ๋งเดี๋ยววันนี้เขาเริ่มทำงานกลางคืนเดี๋ยวเขาปูพื้นเขาเจาะแล้วตอนแรกว่าวันนี้จะพาไปตรวจงานก็อย่าพึ่งเลยเราเปิดตัวเลยก็ได้นะคะทีเดียวก็ขอบคุณอาม่าปานีอาม่าจินตนาอากงสกลนะคะที่ไม่เคยปฏิเสธเลยระบบน้ำอาจารย์ทองก้อนกำลังดูอยู่ก็คิดว่าวันที่8นี้เข้าไปดูเรื่องการทำกลิ่นของน้ำที่เน่าในเสถียร1ได้เรียบร้อยก็จะโยกมาที่นี่กันเพื่อเตรียมตัวเปิดทาราฟาร์มในวันที่12เพราะนั้นเวลาที่เราทำงานออกสุดอย่างเงี้ยเราจะไม่ทิ้งกันอยู่แล้วล่ะค่ะขอให้เรารู้ว่าเราต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างก็จะมานะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแม่อยากจะขอบคุณที่ทุกคนเริ่มทยอยมาคือเด็กๆ เนี่ยชอบที่นี่เรากำลังติดต่อกลับไปที่บ้านนอกคอกนาว่าควายทั้ง4ตัวนะคะบุญหลายบุญเหลือบุญล้นและบุญหนุนที่เพิ่งคลอดเมื่อวันที่28กรกฎาคมเนี่ยจะมาถึงเราเมื่อไหร่ทาราฟาร์มก็จะมีสิ่งที่มันเป็นชีวิตที่จะมาอยู่ร่วมกันมันจะชื่นใจค่ะมีอะไรเปล่าคะนี่เป็นคำถามค่ะคุณแม่หนูท้องอยู่ค่ะคุณแม่เครียดทุกๆอย่างพยายามดูแลตนเองเพื่อให้ลูกแข็งแรงปลอดภัยค่ะแข็งและเครียดท้องและเครียดกี่เดือนแล้วล่ะคะบอกไหมค่ะก็อย่างนี้ดีไหมคะอยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าคะลูกเดี๋ยวประสานไปที่ไลน์ของจิตประภัสสรเลยค่ะ
อะตอนนี้ให้กำลังใจก่อนฟังลูกให้ดีฟังหัวใจของเราความเครียดของเราแล้วเราก็ห่วงลูกเนี่ยไม่ดีเหมือนคุณแม่เนี่ยไม่เครียดกับงานก็ไม่ต้องห่วงงานวิธีการง่ายๆก็คือเล่นเกมลมหายใจกับลูกเลยตอนนี้เกมลมหายใจแห่งสติแม่หายใจลูกก็หายใจอ่อนโยนไว้ผ่อนคลายไว้เพื่อให้เขารู้สึกได้ถึงการเรียนรู้การเป็นนักสู้ของแม่เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเขาจะเรียนรู้ถึงการเป็นนักสู้ของผู้หญิงที่เขาหายใจด้วยนะคะลมหายใจของแม่ก็คือลมหายใจของลูกเนี่ยแหละถ้าแม่เครียดลูกก็จะตึงตัวอ่อนโยนแล้วก็วันที่9เนี่ยคุณยายเปิดจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์กับการยกสถูปหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ไปเจอกันก็ได้นะเรามีทีมงานมีคุณหมอมีป้านะคะมีอาจารย์หมอเยอะๆเลยอาจารย์หมอมานิดคุณหมอยุพยงป้าต้อยป้าอ้อยแล้วก็มีทีมเวิร์กที่ทำเรื่องของแม่ที่ตั้งครรภ์มากมายค่ะตอนนี้กำลังจะทำงานวิจัยเรื่องจิตประภัสสรเพราะฉะนั้นมาเป็นหนึ่งในความสำเร็จของพวกเรานะคะกลับไปที่ลมหายใจอย่างอ่อนโยนก่อนตอนนี้นอนทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินอย่า กังวลนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราและให้กับลูกด้วยลูกจะฟังแม่เสมอนะคะจ้ะค่ะจากพ่อสมชายค่ะแม่แต้มพ่อเสวยร่วมบุญจัดรถเทรลเลอร์2คันไปขนย้ายต้นบาบับวันที่29นะคะ29ต้นวันที่10วันที่10สิงหาคมอ๋อค่ะก็เราปลูกต้นบาบับเหลืออีก29ต้นจากที่เราทำไปแล้วนะคะที่เป็นการชวนทุกคนปลูกเป็นการปฏิบัตินะคะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10แล้วก็ยังเหลืออีก29ต้นขอบคุณแต้มกับพ่อเหวยมากเลยเพราะว่าถ้าเราได้เทรลเลอร์2คันเนี่ยเราก็จะได้มาอีก29ต้นที่เหลืออยู่ก็มาปลูกถ้าวันที่10ได้11ก็เริ่มปลูกกันเลยค่ะ12ก็จะเห็นทุกอย่างงดงามจากต้นไม้วันลูกถึงวันแม่นะคะ เราเชื่อว่าความรักอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้สังคมของเรารอดได้ด้วยกตัญญูค่ะพ่อสมชายบอกว่าเซียนนินเริ่มนำดินมาถมในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อปรับระดับเชื่อมอาคารแต่ละหลังครับก็นั่นหมายความว่าไอโซโวหลังที่2กำลังจะเปิดได้เพราะเนื่องจากว่าถ้าดินเข้ามาอุทัยมาแล้วก็จะทำตอหม้อได้เลยก็ยินดีแทนนักบวชที่จะมาบวชด้วยกันว่าเราก็จะมีที่พักนะคะที่เราเชื่อว่ามันเป็นเราจะตั้งชื่อที่พักอันนี้ไว้ว่าอาคาร40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นของคุณแม่ดีไหมดีไหมคะพี่ติงปาตุ๊กค่ะนะคะดีไหมค่ะที่ตอบมานะคะคุณแม่ที่ท้องแล้วเครียดนะคะขอบพระคุณคุณแม่ค่ะที่ให้กำลังใจนะคะฝากกอดหลานของยายด้วยนะและสมัครเข้ามาในโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เดี๋ยวจะให้ไลน์ไปนะคะหรือว่ามาวันที่9ได้เลยติดต่อกับแอมให้เบอร์แอมไปว่าสมัครได้เลยหรือว่าให้เบอร์ติดต่อจิตประภัสสรไปได้เลยจริงๆแล้วเราเนี่ยมีการช่วยเหลือทุกช่วงวัยนะคะอย่างวันนี้ยังนึกถึงไตนะลูกไตเป็นหนึ่งในเด็กจิตประภัสสรพ่อพากลับบ้านไปแล้วสิเนาะบอกรักพ่อดังๆนะลูกแม่เนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าหลานเนี่ยถ้าไตดูยายอยู่กล้วยไม้ของไตวันนี้คุณยายเอามาไว้ในร้านอู่ข้าวอู่น้ำแล้วนะลูกขอบใจนะคะที่วันเกิดแล้วนึกถึงกันลูกจ้ะเอาฉายเหรอเอาฟ้าฉายไม่ใช่ชื่อไตฉายลูกเห็นคุณยายหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าครับหมูปอยอยู่ที่ไหนลูกแม่มุ้ยดูอยู่หรือเปล่าเราลูกจ้ะยังไม่ได้เข้ามาเลยค่ะแม่มุ้ยคำถามไม่มีค่ะมีแต่บอกว่าขอบพระคุณค่ะคุณแม่ขอบพระคุณกำลังใจด้วยนะคะหลายๆคนก็จะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพคุณยายค่ะค่ะ
เขาไม่ต้องห่วงแล้วเมื่อกี้แค่ลุกเดินพยาบาลช้าแล้วรีบนั่งเลยไม่ได้บอกว่าเป็นไงตุ่มน่ารักมากเลยเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยหันไปดูทางโน้นนะหันไปดูพยาบาลแล้วผู้ที่นั่งรักขาอยู่ทั้งหลายนะคะให้จอยจอยเป็นดูนั่งทำงานกันดูที่แค่นี้คุณแม่จะกล้าลุกมามีก๊อกหนึ่งก๊อกสองก๊อกสามขำกิ้งเลยอย่างเงี้ยแหละค่ะตัวยงเป็นห่วงกันมากเลยค่ะแค่แม่สะดุดลูกๆก็น้ำตาริมไหลแล้วค่ะใช่ก็ไม่ต้องห่วงเพียงแต่ว่าตอนนั้นมันวูบคุณแม่นะยังมีสตินะกลับไปที่ลมหายใจแต่เห็นหัวใจมันแรงอ่ะมันเต้นแรงแล้วมันร้อนไปที่คือลมอ่ะนะคะคุณแม่ก็เลยปลดไมค์ปลดไอ้ไมค์เนี่ยค่ะแล้วส่งต่อบอกแล้วก็บอกว่าไปดูเดี๋ยวจะไปดูยังไงว่าพี่นุ้ยพูดไปก่อนพี่นุ้ยก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะกำลังย่างไก่กันอยู่ใช่ไหมคะก็เลยปลดออกไปก็ดีคุณแม่ว่าดีเราจะเห็นเลยว่าเราเข้าสู่เป้าหมายได้ถึงแม้ว่าคุณแม่อาจจะไม่ใช่เป็นคนลีดที่จะเดินไปทั้งหมดคุณแม่หายไปคนอื่นก็ดีค่ะมันเลยทำให้เราคิดแผนการทำงานเนี่ยที่มีทีมที่ใหญ่ขึ้นลึกขึ้นแล้วก็ทุกคนก็จะเหมือนไม่ต้องสงสัยแล้วว่าตัวเองจะทำอะไรแต่คุณแม่แอบเห็นคณะแม่ชีตกใจเพราะว่ามันเป็นเวลากินข้าวไงคะคือโดยปกติแม่ก็จะทำอาหารเลี้ยงลูกใช่ไหมพออยู่ๆแล้วแบบอ้าวทุกคนมาเห็นคุณแม่ก็ตกใจแต่ความรักคุณแม่ว่าความรักของคนในครอบครัวสำคัญเหมือนเราอย่างเงี้ยความรักในครอบครัวมันก็ทำให้เราฟื้นตัวเร็วนะคะแล้วก็มีเนี่ยคนที่ดูอยู่สมมติถ้าคนดูคุณแม่400คนทุกเช้า500คนอัปตีสักครึ่งพันแล้วก็จะไปดูย้อนหลังก็จะรู้ว่าคุณแม่เป็นนักสู้เราจะสู้กับหัวใจของเราที่มันจะยอมจำนนไม่ได้อะคุณแม่ได้รับเมสเซจของเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่งเป็นที่คุณแม่ห่วงใหญ่ก็บอกว่าเราอาจจะถูกกระหน่ำหรือโดนอะไรที่คนไม่เข้าใจเราชักเริ่มไม่อยากอยู่คุณแม่ก็จะให้มากกว่ากำลังใจก็คือชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครจะยอมรับเราหรือไม่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรารักตัวเองเป็นหรือเปล่าคุณแม่รักตัวเองเป็นคุณแม่ก็นั่งลงและนั่งของคุณแม่ก็ยังทำงานได้เพราะสมองคุณแม่ไม่ได้ฝ่อคุณแม่ยังรู้สึกได้ถึงความห่วงใยของคนรอบตัวคุณแม่ที่มีความรักที่อยู่รายรอบคุณแม่แม้กระทั่งดอกไม้ดอกนี้ที่ถูกตัดมาวางวันนี้ก็เสียสละอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมาบานอยู่ต่อหน้าคุณแม่แล้วทำงานไปด้วยกันเราไม่ต้องทำลายชีวิตของเราเนี่ยมันมีที่สุดรอบรอเราอยู่แต่เรายังเบิกบานได้ในทุกการทำงานเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อว่าการคิดไม่อยากอยู่ของเราเป็นความสำเร็จให้กำลังใจจงยังคิดที่จะยังดำรงชีวิตอยู่และสู้อย่างไม่ยอมจำนนหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบตัวเราที่มันจะซัพพอร์ตให้เราหายใจได้ลึกขึ้นอย่างเช่นถ้าคุณแม่บอกว่าป้าตุ่มลุกเลยอ่ะถ้าคุณแม่ลุกคุณแม่นั่งดีกว่าเพราะคุณแม่ก็ห่วงใยคนที่ห่วงคุณแม่เราก็จะไปด้วยกันได้เหมือนถ้าคุณแม่ส่งเมสเซจไปว่าคุณแม่อยู่ตรงนี้นะคุณแม่พร้อมฟังได้เสมอทุกคนที่กำลังไม่อยากอยู่ก็อาจจะหายใจลึกลงว่าอย่างน้อยเรามีเวลานัดหมายที่จะถึงกันและเป็นการถึงกันด้วยความห่วงใยในกันและกันไม่ได้เป็นการปฏิเสธการเข้าถึงกันตอนแรกวันนี้ตอนที่คุณแม่เป็นลมไปเนี่ยคุณแม่ยังคิดเลยว่าตายวันนี้นัดหมายอากงสกลกับอาม้าปราณีที่จะเอาปัจจัยนะคะเจียวครอบครัวเนี่ยค่ะช่วยมาตั้งแต่น้ำบาดาลนะคะห้องน้ำ
โอ้ทำบุญหล่อพระอริยธราเนี่ยวันนี้มาถามอีกแล้วอามาปานีใช่ไหมป้าตุ๋มมาดูว่าจะทำทาราฟาร์มจะทำกระต๊อบที่เป็นกระต๊อบของชนเผ่าถามแล้วว่ากี่กระต๊อบยังไงอยากช่วยแล้วคุณแม่จะหมดแรงได้ยังไงเนี่ยเมื่อโอ้ความรักมันมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ที่จริงอยากชวนอากงมาดูว่าที่สนับสนุนคุณแม่มาเนี่ยมันเกิดความสำเร็จร่วมกันในการเป็นบ้านของเด็กๆแล้วทุกคนมีเด็กแล้วคุณยายก็ห่วงหลานนะรุ่นหมูปล่อยนี่แหละคือรุ่นที่คุณยายจะซัพพอร์ตให้เขารู้ว่าโลกใบนี้มันเห็นแก่ตัวไม่ได้อย่างวันนี้หลานของอามาปาณีเนี่ยจะกลับไปเนี่ยเขามาพูดเลยนะว่าเขาชอบที่นี่แล้วก็ทำเครื่องมือเดินป่าเขาน่ะเขาทำไม้ไผ่อ่ะค่ะแล้วก็มัดด้วยไอ้หินเพราะที่นี่มันจะมีหินไงหินที่มันแตกสลายแล้วมันก็เป็นคล้ายๆอาวุธแหลมๆมาเขาก็มาผูกแล้วเขาก็ถือถ่ายรูปกับคุณยายอามาปานีของเห็นหลานแล้วนี่คืออาวุธเขามันคือไมค์บอดี้การ์ดของคุณยายนะนี่คืออาวุธของเขาเด็กผู้ชายเขาก็ต้องเล่นอย่างนี้เด็กผู้หญิงก็ไปเล่นชิงช้าพอบอกว่ามันมีจักรยานที่จะแวะเอ็มเจอร์เขาก็บอกเลยว่าเข้าตัวขนาดนี้จักรยานระดับนี้หรือเปล่าก็เดี๋ยวไม่เกิน2เดือนละค่ะเดี๋ยวก็จะเห็นฟาร์มเนี่ยค่ะเป็นทาราฟาร์มที่เด็กๆก็จะเป็นคนที่มาปลูกมาปรุงมาแปลงและมาแบ่งปันก็ภาษาง่ายๆสุขง่ายสุขเพราะเราปลูกไปด้วยกันเรามาทำสัมมาอาชีโวนะคะพอเปิดทาราฟาร์มวันที่12ก็ไปช่วยพี่ปูทำเรื่องสัมมาอาชีโวเราจะไม่มีคนยากจนเราจะมีแต่คนมีศีลมีธรรมแล้วเราก็ทำไปด้วยกันเนี่ยค่ะดวงตาเห็นธรรมทำไปด้วยกันพรรษาเนี้ยพอตาเห็นมันก็ทำอ่ะเนี่ยแหละดวงตาเห็นธรรมหยุดแล้วดูรู้แล้วปล่อยสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะอ่านอีกไหมจ๊ะมาใกล้ๆไมโครโฟนไหมลูกพ่อสมชายเจ้าค่ะอาจารย์กรกฎกำลังประสานชาวบ้านเรื่องใบจากให้คุณยายที่จะมามุงหลังคาครับโอ้ขอบใจอาจารย์กรกฎอารมณ์ดีนะคะคุณแม่สั่งไว้ไหนบอกว่ามีอยู่5,000 ตับไง5,000 ตับชาวบ้านทำให้คุณแม่ตับละ3.50 บาทมีคนช่วยกันเดี๋ยวเราเนี่ยได้ไม้ไผ่จากหนูเล็กแล้วไม้ไผ่ของหนูเล็กเนี่ยค่ะจะมาเป็นหมู่บ้านชนเผ่าของเราได้เด็กๆ40 คนที่ได้รับทุนของเราก็อย่างน้อยอ่ะ40 คนอ่ะ40 หลังอ่ะต้องทำอ่ะใช่ไหมคะทำรั้วทำหลังคาทำอะไรอีกเดี๋ยวคือเราต้องวางเป้าสมมุติถ้าเราบอกว่าเราจะทำกระต๊อบสัก40 หลังห้องน้ำเอาไว้ตามจุดต่างๆห้องน้ำผู้สูงวัยสัก5 หลังแล้วก็ปลูกพืชผักที่จะเตรียมไว้เลยว่าถ้าถูกล็อกอีกครั้งหนึ่งที่นี่ไม่ใช่แค่ Mindfulness Family แต่เป็นนี่เลย Community เป็นชุมชนนะคะ CSR ก็คือ Community Spiritual Volunteerอันนี้ค่ะพ่อแม่ต้องมาลงทุนอากงอาม้ามาก็สบายใจอาหารอร่อยกินกันหลายคนอู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยค่ะแม่ชีแคทแม่ชีตายแม่ชีเบลบิออนก็เอาจนจบพี่นุ้ยเองก็ดูแลเรื่องต้องใช้คำว่าสมุนไพรนะคะโอ้ยตอนนี้แม่ชีคุณแม่เนี่ยนะโอ้ระเบิดฝ้ากันเป็นแถวเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ทำเครื่องสำอางนะคะไปดูไอ้คนอะไรนะชื่อไอ้เจ้าอะไรนะเอาไปดูหน้าไม่ชินเน่งเมื่อกี้เห็นมาโผล่เน่งเอาอะไรมาถ้าไม่ถ้าเน่งมันวอกมาได้มันขาวกลับไปที่เดิมได้แล้วก็คิดถึงตุ้ยด้วยนะลูกตุ้ยไม่ชีตุ้ยตอนนี้พักฟื้นอยู่นะคะคุณยายคิดถึงอ่ะแล้วนี่พ่อไม่ชีบวยไปอยู่ที่วัดไหนล่ะที่อยุธยาเนี่ยบวยกลับมาหรือเปล่าเนี่ยบวยไปหรือยังดูนะแม่ชีคุณแม่นะพ่อเสียชีวิตเมื่อวันโกนคุณแม่ก็ไปให้กำลังใจวันพระก็จากไปอย่างสงบ
ไม่มีใครหยุดงานเลยเนี่ยวันนี้ก็ไปเอาไปผันพลังงานไม่ชีบวยทุกคนรักกันนะคะอยู่ก็รักกันจากก็คิดถึงมันเป็นสังคมอย่างเงี้ยคุณแม่อธิบายไม่ถูกนี่เหตุการณ์ที่เกิดที่พูดมาทั้งหมดใน24ชั่วโมงเนาะ24ชั่วโมงอันไหนอีกก็ขอบคุณทุกความของยายจอยมีอะไรอีกไหมอ่ะมาแล้วพี่ติงบอกเห็นคุณแม่เป็นลมแล้วจะร้องไห้เลยอ่ะพี่ติง คุณแม่ร้องก่อนพี่ติงแรกร้องโอ๊ยไม่คุณแม่ไม่เป็นอะไรเลยคุณแม่นี่แข็งแรงเป็นแบบป๊อปอายกินผักขมเลยอ่ะไอ้สวอเสร็จเร็วพี่ติงกลัวคุณแม่เป็นกังวลโอ้ตายแล้วพี่ติงนี่จริงๆวันนี้คุณแม่พูดสนุกเพราะว่ามันมีคนเห็นคุณแม่เท่านั้นเองเห็นคุณแม่เป็นก็เห็นกันทั้งสังฆะนั่นแหละทุกคนแบบวางหมอนุ้ยวางไก่เลยอ่ะจับดูแลกันเราก็มีหน่วยเขาเรียกหน่วยพยาบาลพี่ติงคุณแม่แข็งแรงพี่ติงต้องแข็งแรงนะเดี๋ยวเราเจอกันนะเราเจอกันอาทิตย์หน้าเรามาปลูกต้นไม้ฟาร์มเราเปิดอาทิตย์หน้าเรามาเปิดฟาร์มหัวใจแม่ครับเจ้าค่ะคุณแม่หนึ่งทุ่มคุณแม่เข้านอนเลยค่ะปิดติ่งปิดติ่งหนึ่งทุ่มต้องนอนแล้วโอเคจ้ะจ้ะโอเคจ้ะแล้วก็ขอบคุณพัดมากเลยพัดเป็นอดีตพุทธสาวิกาแจ้งมาว่าพอเราจะเปิดอู่ข้าวอู่น้ำก็มอบเครื่องกาแฟครบชุดเลยใช่ไหมพัดนะพัคครินแล้วลูกสบายดีไหมลูกเนี่ยตั้งใจนะรักตัวเองให้เป็นก่อนนะรักตัวเองนะลูกรักตัวเองได้ก็จะเข้มแข็งลูกก็มาบวชอยู่กับเราใน15วันเราก็เห็นกันละกันทุกคนเป็นนักสู้ค่ะแล้วคุณแม่เองอะไรที่ทุกคนให้มานะก็เป็นไปเพื่อโลกเพราะฉะนั้นเครื่องกาแฟของหนูก็คงจะอบอวลไปด้วยกลิ่นกาแฟตรงบริเวณร้านอู่ข้าวอู่น้ำที่ตอนนี้แม่ชีแคทกับแม่ชีตายแม่ชีเบลวิวออนเขามีแม้กระทั่งโต๊ะนั่งแล้วอะเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวจะไปขอไอ้อดีตพุทธสาวิกาเขามีเดี๋ยวจะไปเขาเปิดร้านมาที่12จะลองทำมุมเล็กๆเอาไว้ตอนที่เปิดไอโซวอลที่จะให้แม่ชีเข้าไปก็เดี๋ยวเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยนะเวลาคิดทำอะไรแล้วนึกถึงคนอื่นน่ะมันคือแม่นั่นแหละคือแม่ก็มีอยู่ในหัวใจของลูกทุกคนวันนี้เห็นใครเดินทางมาไกลเชียวมาช่วยสร้างหุบเขามาจากจังหวัดอะไรอ่ะจ๊ะนครสวรรค์นี่ดูสิมาเพื่อการนี้เลยหรือคุณแม่ไม่ได้คุยด้วยขอประทานโทษนะคะวันหลังกลับมาทาราฟาร์มนะคะจะเป็นที่รวมของหัวใจแม่เลยฟาร์มของแม่เรามาช่วยกันค่ะก็ขอบพระคุณเดี๋ยวจะดึกไปหน้ามืดแล้วถูกบังคับนอนแล้วนะคะจะขอไปจบตรงหน้าพระพักของแม่ของจักรวาลได้ไหมมาทางนี้เลยพระอริยธาราเปิดไฟแล้วสวยงามมากเลยค่ะหันมาทางนี้เลยค่ะสวยงามจริงๆคุณแม่ว่าทางนู้นน่ะเดี๋ยวก็น่าจะเลิกได้แล้วนะเดี๋ยวจะแบบดึกไปเนี่ยดูสิคะงดงามเดี๋ยวเรามาทางด้านหน้านี้มาดูกันหน่อยขอบคุณสำหรับความรักนะคะตอนนี้บริเวณกุฏิคุณแม่เนี่ยเงียบเลยผ่านถังน้ำเครื่องกรองน้ำเงียบสนิทตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เดินจงกรมที่เงียบขึ้นขอบใจทองก้อนที่เอาเครื่องมาทำให้มันมีน้ำที่แรงขึ้นนะลูกแม่ไม่ได้รายงานว่าอะไรบ้างแต่ว่าไว้ใจความไว้ใจของแม่เนี่ยอะไรที่คิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบของการดึงสายของอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้แม่ก็ผ่านต้องขอบคุณ TOT มากเลยค่ะที่จะช่วยให้ที่นี่มีระบบของการถ่ายทอด
ที่ดีอันนี้เป็นพระคุณกับงานของพระศาสนามากเลยอันนี้ขอบคุณทองก้อนที่จะให้เครือข่ายมาทำให้อันนี้ก็เป็นบารมีของลูกที่เขาไปติดต่อก็บริเวณนี้ค่ะจะเป็นบริเวณที่พวกเราจะใช้เป็นกรณีของการถ่ายทอดได้เนี่ยคุณแม่ได้ยินเสียงกำลังจะสวดมนต์แล้วเห็นไหมคะแล้วเราก็จะจบลงด้วยสตูปะเห็นไหมได้ยินเสียงหันธรรมยังแล้วใช่ไหมคะก็ฝึกเทรนแม่ชีที่บวชใหม่ขึ้นมาเป็นผู้นำเลยคุณแม่พยายามบอกว่าอย่ากลัวอย่ากลัวความผิดพลาดให้ตั้งใจทำงานอย่างสำรวมระวังนะคะแสงไฟสว่างขึ้นแล้วความมืดทำให้แสงไฟสวยงามค่ะชักเริ่มมาแล้วนะลมคุณแม่ต้องไปแล้วความมืดทำให้เรางดงามค่ะคือตอนนี้อะไรที่เข้าไปในกระเพาะคุณแม่แม้กระทั่งน้ำเนี่ยมันจะขับลมก็ขอบคุณทุกความรักที่ห่วงใยขอบคุณทุกการให้ที่จะทำให้เรามีตัวอย่างที่แข็งแรงเป็นมรดกของโลกคุณแม่คิดว่ามรดกของโลกที่ดีคือการเป็นนักสู้ของพวกเราเติบโตไปด้วยกันในความยากลำบากนี้มันคือปุ๋ยของชีวิตมันคือภูมิคุ้มกันของเราอย่าท้อถอยและสิ้นหวังโปรดอย่ายอมจำนนกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเราจะเห็นถึงความงอกงามอยู่ด้วยสติปัญญาในการผ่านในปัจจุบันขณะที่ศรัทธาต่อตัวเองถ้าเราไม่ผ่านด้วยศรัทธาที่มันมีต่อตัวเราเองมันจะไม่เห็นว่าปัญญามันเป็นสิ่งที่มีค่ามากค่ะมีศรัทธามีปัญญามีความเพียรมีจิตที่ตั้งมั่นมีสติร้อยพละคือกำลัง5อย่างนี้จะทำให้เราพ้นทุกข์ไปด้วยกันนะคะสุขสงบเย็นและอย่าลืมเป็นประโยชน์ค่ะพระพักของพระอริยธาราและสถูปมนตราที่สงบอยู่ในค่ำคืนวันนี้กำลังเตือนให้พวกเรารู้ว่าชีวิตที่สั้นลงเราโปรดสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นี่คือความไม่ประมาทของเรานะคะธรรมะสวัสดีค่ะเสียงสัตว์ในป่ากับบรรยากาศที่สงบนี่ใบไม้นิ่งเลยนะวันนี้